ณะการขับรถเนี่ยขับขี่ไม่ค่อยจะดูกฎจราจรเลยไปจอดรถในที่ห้ามจอดทีนี้ด้วยการสั่งสอนของสังคมเขาทำยังไงครับเขาก็เลยไปแปะป้ายประจานที่รอบรถเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันไม่ใช่ที่ห้ามจอดนะเรื่องของเรื่องครับก็มีอยู่ว่าชาวสังคมออนไลน์นี่นะฮะดูสภาพก่อนนะครับโอ้โหเป็นรถเก๋งสีขาวๆนะครับแล้วก็แปะไปด้วยป้ายประจานเห็นไหมเห็นใจคนอื่นบ้างนี่คืออะไรแล้วข้างๆเนี่ยเขาจอดในที่ห้ามจอดก็คือเส้นขาวกับเส้นแดงเห็นไหมฮะควบคู่กันไปตามฟุตบาททางเท้าแล้วก็บางคนก็บอกว่าน่ารังเกียจเดือดร้อนคนอื่นเห็นใจคนอื่นบ้างนี่ไม่ใช่ที่จอดนะนี่ฮะเขาก็เลยรณรงค์ทำแคมเปญห้ามจอดรถในที่ห้ามจอดนะครับของหน้าคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนี่เลยนะฮะเห็นไหมรอบเลยนะครับโอ้โหพอเจ้าของเห็นเข้าทำยังไงล่ะทีนี้อายไหมน่ะครับตอนแรกที่คุณท็อปเล่าข่าวนี้ผมคิดว่าจะแปะด้วยเป็นกระดาษขนาด A4 นะครับโน้ตแพดสิคะหรือว่าจะเป็นไอ้โพสต์อิทธรรมดามาสำหรับโอ้โหเอาให้อายค่ะแต่ว่าดีนะที่ไม่เอาปากกาไปขีดรถเขาแล้วก็ใช้เป็นวิธีนี้ถูกใจค่ะต้องถ่ายรูปต่อตอนเจ้าของรถมาถึงรถแล้วเห็นปฏิกิริยาที่เขาเห็นรถตัวเองทั้งสองคันนะคะทั้งสองคันแหมอย่าเลยนะคะปฏิบัติตามกฎแล้วเราก็จะได้อยู่กันอย่างสงบสุขอันนี้ตัวเองก็ไม่ได้ชอบใจที่คนอื่นเอามาแปะรถตัวเองใช่ไหมล่ะใช่ไหมก็แค่ตัวเองอย่ามาจอดเนี่ยแดงขาวมันจอดได้ยังไง อันนี้มักง่ายไปหน่อยนะคะก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งเรื่องค่ะ